เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับต่อมานะเป็นโจทย์ข้อสุดท้ายแล้วเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยตาเดียวคงตัวนะครับลองดูกันในโจทย์ข้อที่11นะครับเดี๋ยวให้น้องลองกดพอสแล้วทำดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเฉลยนะอันนี้คือส่วนของโจทย์นะครับกดพอสดูก่อนเนาะแล้วก็อันนี้คือรูปภาพนะครับนี่คือรูปนะกดพอสดูได้เนาะโอเคประมาณนี้อ่ะพี่ค้างไว้ที่โจทย์ละกันแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเฉลยนะครับโอเคตอนนี้พี่คิดว่าน้องๆ น่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวลองมาดูโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าวัตถุมวล300กรัมโยงติดกับคานที่ตั้งอยู่ในแนวดิ่งด้วยเชือก2เส้นดังรูปนี้เนาะรูปนี้นะครับโอเคคานหมุนรอบตัวเดี๋ยวนะคานหมุนรอบตัวเองทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนววงกลมในระนาบระดับโดยมีความถี่คงตัวและปรากฏว่าเส้นเชือกบนมีแรงดึง20นิวตันจงหากอไก่แรงดึงของเส้นเชือกล่างและขอไข่ความถี่ของการเคลื่อนที่ของวัตถุโจทย์ข้อนี้น้องๆต้องนึกภาพตามก่อนก็คืออันนี้คือเป็นคานเนาะซึ่งคานตัวเนี้ยผูกเชือกเอาไว้2เส้นยาว50เซนทั้งคู่นะครับยาว50เซนทั้งคู่แล้วก็ตรงกลางมีมวล M อยู่แล้วเสร็จแล้วเขาหมุนคานตัวนี้น้องๆนึกภาพนะหมุนคานตัวนี้ไอ้วัตถุตัวนี้ก็ต้องเคลื่อนที่เป็นวงกลมไปรอบๆนึกภาพออกไหมเนี่ยวาดใหม่เดี๋ยวพี่ไม่อยากใช้รูปนั้นเดี๋ยวมันไม่สวยนะโอ้โหเอาใหม่แป๊บหนึ่งใช้มันทัดดีกว่าจะได้ดูเป็นมือวาดหน่อยนะครับอย่างนี้เนาะแล้วก็นี่คือเชือก2เส้นยาวเท่ากันเลยแล้วก็ติดแล้วก็หมุนคานตัวนี้แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือวัตถุก็จะเคลื่อนที่เป็นวงกลมตามแนวสีชมพูอย่างนี้ถูกไหมโอเคป่ะเห็นไหมก็เกิดการที่แบบวงกลมแล้วถูกไหมครับโอเคเนาะแค่นี้เองทีนี้อันดับแรกเลยจำไว้เลยนะถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกเนี่ยเวลาเจอโจทย์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมแล้วเรานึกอะไรไม่ออกหรือเริ่มไม่ถูกเนี่ยจำไว้ก่อนว่าอันดับแรกวาด free body diagramโอเคป่ะทางนั้นพี่ขอใช้รูปไหนดีวาดรูปใหม่แล้วกันวาดบนรูปใหม่วาดฟรีบอดี้ไดอะแกรมที่เกิดขึ้นก่อนอันนี้คือคานเหล็กอันกลางวาดใหญ่ๆและนี่คือเชือกและนี่คือลูกบอลโอเคนะมีแรงอะไรบ้างกระทำแรงตึงเชือกตัวนี้ที1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย20นิวตันถูกไหมตามที่โจทย์กำหนดแรงด้านบนด้านล่างไม่รู้แหละเท่าไหร่ก็ติดไปก่อนเป็น T มีแรงอะไรอีกกระทำ MG มีไหมมีถูกไหมครับ MG ถูกไหมทีนี้นิดนึงเด็กๆพี่อยากให้เห็นอะไรหน่อยชื่อจากรูปอะนะอันนี้เป็นรูปอย่างนี้ปึ๊บเขาบอกตรงนี้50เว้ยตรงเนี้ย50เซนถ้าหมดเนี้ย80ถ้าพี่ลากลงมาตรงเนี้ยถามว่าลากลงมาตั้งฉากเนี่ยถามว่าแบ่งครึ่งไหมให้ทายต้องแบ่งครึ่งนะเพราะอะไรรูปเนี้ยมันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วถูกปะ50 50 80ดังนั้นถ้าเกิดลากลงมาตั้งฉากตรงนี้ก็ต้องแบ่งครึ่งด้านนี้คือ40ถ้าตรงนี้50ตรงนี้40พิจารณาสามเหลี่ยมสีฟ้าครับ40 50ตรงนี้ต้องเท่าไหร่เอ่ย30ถูกไหมมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านยาว5 4 3 3 4 5นั่นเองถูกไหมถูกปะซึ่งมุมนี้ก็ต้องเป็นมุมเท่าไหร่เอ่ย53องศาจำกันได้ไหมเนี่ยมุมนี้37โอเคปะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้บอกมุมมาทางอ้อมด้วยว่ามุมตรงเนี้ยเป็นมุม37องศามุมนี้เป็นมุม53องศานั่นเองโอเคนะจะได้เข้าใจขึ้นนะครับมุมนี้มุม37เนาะมุมนี้มุม37พี่เขียนไว้ก่อนโอเค
ทีนี้พอวาด Fibonacci Diagram เสร็จปุ๊บวาดครบแล้วทีนี้สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปคือเราต้องตั้งแกนโดยที่แกนนึงเป็นแกนที่เข้าสู่ศูนย์กลางอีกแกนนึงตั้งฉากกับแกนที่เข้าสู่ศูนย์กลางถูกมั้ยถามว่าแนววงกลมมันคือแนวนี้ถูกป่ะดังนั้นแกนที่เข้าสู่ศูนย์กลางก็ต้องเป็นแนวแกนนี้นั่นเองเนี่ยเข้าสู่ศูนย์กลางอีกแกนนึงก็ตั้งฉากไปแรงใดไม่อยู่ในแนวแกนก็แตกซะถูกมั้ยครับมีแรงอะไรบ้างแรง T ถูกมั้ยถามว่าถ้ามุมนี้37มุมนี้ก็ต้อง37เท่ากันนะเพราะมันเป็นหน้าจั่วถูกมั้ยครับเนี่ยรูปนี้เป็นหน้าจั่วถ้ามุมนี้37มุมนี้ก็ต้อง37มุมนี้ก็ต้อง37ถูกมั้ยครับพี่ก็แตกเลยตรงนี้ T ตรงนี้37แตกเข้าหามุมใช้คอสแตกออกหักมุมใช้สาย T สาย37เช่นกันถ้าตรงนี้20ตรงนี้37แตกเข้าหามุมใช้คอสแล้วก็แตกออกหักมุมใช้สายเนาะจบแล้วตัวนี้หายไปตัวนี้หายไปถูกไหมครับคราวนี้ก็มาดูแรงที่เหลือแล้วเขียนสมการถูกไหมลูกถามว่าลูกบอลตัวนี้มีการขยับขึ้นในแนวดิ่งขึ้นลงไหมมีการขยับไหมไม่ขยับถูกป่ะดังนั้นในแนวดิ่งซิกมา f ก็ต้องเป็น0ก็เลยจับแรงขึ้นคือ20คอส37เท่ากับ t คอส37บวก mg นั่นเองโอเคบ้านนี่คือสมการที่1จากแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งเราก็จะได้ว่า20คอส37หรือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงก็คือ t คอส37ถูกไหมครับบวกกับ mg โอเคป่ะนี่คือสมการที่1เนาะอ่ะพี่แทนค่าเลยละกันคอส37จำได้ไหมเท่าไหร่คอส37 4ส่วน5ถูกไหมครับ4ส่วน5 4ส่วน5บวก m มวลตรงนี้เวลาแทนต้องแทนด้วย SI unit ถูกไหมซึ่งโจทย์กำหนดมาว่ามวลของลูกบอลเนี่ยเท่ากับ300กรัมหรือ 0.3 กิโลกรัมนั่นเองคูณ g ข้อนี้พี่ขออนุญาตประมาณ g เป็น10แล้วกันนะขออนุญาตประมาณ g เป็น10นะครับก็ได้ว่า16เท่ากับ4ส่วน5 t บวก3ก็ได้ว่า13เท่ากับ4ส่วน5 t ถูกไหมครับดังนั้นแล้วก็ได้แล้วว่าค่า T หรือแรงตึงเชือกเส้นล่างมีค่าเท่ากับ65ส่วน4นั่นเองโอเคไหม65ส่วน4หรือก็ประมาณเท่าไหร่เอ่ยตึ๊ด16เศษ1ส่วน4นะครับ44 16.25 นิวตันโดยประมาณโอเคไหมไม่ใช้ G เป็น10นะครับนี่พี่ใช้ G เป็น10นะถ้าไปดูตามหนังสือกระทรวงเขาจะเฉลยเป็นอีกตัวหนึ่งเพราะเขาใช้ g เป็น 9.8 นะครับโอเคได้แล้วจากแนวดิ่งเนี่ยคิดออกมาเราจะได้แรงตึงเชือกด้านล่างว่าเท่ากับ 16.25 ก็ตอบได้เลยในข้อกอไก่ว่าแรงตึงเชือกเส้นล่างเท่ากับ 16.25 นิวตันนั่นเองโอเคนะครับทีนี้ไปดูที่2เขาให้หาความถี่ของการเคลื่อนที่ของวัตถุความถี่ถูกไหมทีนี้ความถี่หาไงดีความถี่อ่ะลองมาดูสมการในแนวเข้าสู่ศูนย์กลางบ้างเมื่อกี้ใช้แนวดิ่งไปแล้วใช่ปะคราวนี้มาดูในแนวเข้าสู่ศูนย์กลางบ้างแนวดิ่งใช้แล้วเหลือแนวนี้20 37กับ t 37ทำหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางถูกไหมก็จับเท่ากับ mv square ส่วน r ได้เลยก็จะได้รับว่า20 37บวกกับ t 37เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ mv square ส่วนทีนี้ดอกจันนิดนึง r ตัวนี้ต้องเป็นอะไรเอ่ยรัศมีวงกลมนะอย่าลืมนะพี่เน้นเลยนะรัศมีวงกลมดังนั้นถามว่า r เนี่ยใช่ระยะความยาวเส้นเชือกตรงนี้50เซนป่ะไม่ใช่นะต้องเป็นความยาวตรงนี้นะลูกโอเคป่ะถ้าตรงนี้50ดูจากรูปไหนดีรูปนี้ถ้าตรงนี้50ตรงนี้40 50 40ดังนั้นรัศมีนี้ของวงกลมก็ต้องเท่ากับ30เซนนั่นเองงั้น r ตรงนี้ต้องแทนด้วย30นะครับโอเคอ่ะแทนค่าเลยพี่ดึง sin 37ออกบวก t คูณ sin 37 m เท่าไหร่เอ่ยมวล 0.3 v ไม่รู้แหละเท่าไหร่ก
ติดไว้ก่อน R เท่าไหร่ใช้ R 30เซนถูกไหมหรือ 0.3 นั่นเองถูกไหมครับก็ตัดก็จะได้แล้วว่า V สแควร์เนี่ยเท่ากับ20บวกทีเมื่อกี้หามาแล้วว่า T มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 16.25 ใช่ไหมครับคูณกับ sin 37ซึ่งมีค่าเท่ากับ3ส่วน5ถูกไหม V ตึ๊ด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  V โอเคโอเคประมาณนี้พี่ก็จะได้ละว่าค่า V สแควร์เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย36.25 คูณ3ส่วน5ถูกไหมถ้าไม่คิดเลขออกมาเนี่ยหาเลขกลมๆก็จะได้ว่า36.25 คูณกับ3หาร5ได้ 21.75 นั่นเองนะครับ 21.75 ทีนี้แต่โจทย์ไม่ต้องการจะถามหา V โจทย์ถามหาความถี่ที่น้องๆนึกภาพสินึกสูตรสิเรารู้ V แล้วแหละว่าเป็นเท่าไหร่แต่เราต้องการหาความถี่ใช้สูตรอะไรดีควรจะใช้สูตรนี้ถูกไหม V เท่ากับ 2πf คูณ R ถูกไหมครับอ่ะจากสูตรนี้เลย V เท่ากับ 2πf คูณ R 2πf คูณ R ถูกไหมครับพี่ก็ถามเลยค่า V เนื่องจาก V สแควร์เนี่ยเท่ากับ 21.75 ดังนั้นค่า V พี่ก็ถอดรูทเลยละกัน V จึงเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยถอดรูทของ 21.75 ถ้ากดเครื่องคิดเลขออกมาเนี่ยจะได้เดี๋ยวนะครับฟึบ 21.75 ถูกไหมถอดรูทตึ้งประมาณ 4.66 เนาะประมาณ 4.66 นะครับพี่ก็มาแทนเลยก็จะได้ว่า V 4.66 เท่ากับ2ค่าพายมีค่าประมาณ 3.14 คูณ F คูณกับ R R ตัวนี้คือรัศมีวงกลมต้องเขียนด้วย 0.3 นะ30เซนโอเคจบแล้วดังนั้นความถี่ที่เราได้ก็จะเท่ากับ 4.66 นะครับหารด้วย 0.6 คูณ 3.14 ดังนั้นเนี่ยค่าที่ได้ออกมาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยกดเครื่องเลขเลขเยอะนิดนึงเนาะ 4.66 นะครับหารกับ 0.6 เนาะแล้วก็หารกับ 3.14 จะมีค่าประมาณ 2.47 นะครับเฮิร์ตซ์นั่นเองเป็นคำตอบนะครับทั้งข้อนี้ข้อขอไข่หรือความถี่ของการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยจะเท่ากับ 2.47 เฮิร์ตซ์นะครับนั่นเองโอเคข้อนี้ผ่านไปนะครับยากนิดนึงเนาะจบแล้วสำหรับการโจทย์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับโอเคผ่านไปเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะถ้า A แทนจำนวนใดๆและ N เป็นจำนวนแรงบวกแล้วข้อใดเห็นไหมข้อนี้แค่ทบทวนสมบัติของความหมายของเลขยกกำลังเท่าไหร่ A กำลัง N รักใครชอบใครกดแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนเลยนะคะหมายความว่า A คูณ A คูณ A N N ตัวหรือ A บวก